การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้เพียงแต่จะทำให้อากาศแปรปรวนไปทั่วโลกนะคะยังส่งผลอาจทำให้เกิดโรคระบาดชนิดใหม่ขึ้นได้ด้วยค่ะล่าสุดมีงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร Nature Biotechnology นะคะบอกว่านักวิทยาศาสตร์ได้ไปค้นพบจุลินทรีย์ที่ฝังตัวอยู่บนธารน้ำแข็งบนที่ราบสูงทิเบตไปค้นพบจุลินทรีย์ชนิดใหม่กว่า968ชนิดค่ะซึ่งแต่ละชนิดนั้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นชนิดใหม่และไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ละชนิดนะคะก็จะมีพวกแบคทีเรียสาหร่ายและเชื้อรารวมอยู่ด้วยค่ะก็เลยทำให้เกิดความกังวลนะคะว่าถ้าโลกของเราร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นธารน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าพวกจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะอาจจะถูกปลดปล่อยแล้วก็หลุดรอดออกมากลายเป็นเชื้อโรคชนิดใหม่ได้นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าธารน้ำแข็งบนที่ราบสูงทิเบตอาจจะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคในอนาคตค่ะเพราะว่าธารน้ำแข็งบนที่ราบสูงทิเบตนั้นเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายนะคะอย่างเช่นแม่น้ำแยงซีแม่น้ำเหลืองแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศอินเดียและประเทศจีนถ้าหากว่าเชื้อโรคระบาดก็จะขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะเรื่องของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงธารน้ำแข็งละลายภาวะโลกร้อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลกว่าที่คิดนะคะไม่เพียงแต่จะทำให้อากาศแปรปรวนแต่ว่ายังส่งผลทำให้เกิดโรคระบาดใหม่ๆได้ด้วยส่งผลกระทบไปถึงผู้คนทั่วโลกค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ